ัดมาขวางให้ปันพันพงเปิดอย่างต้นเกมแรงยังเยอะแล้วครับประกอบเก็บได้มาให้กับโกตอกทุ่นมานิติพงเสาสองติดทศพลเติมใหม่ของสุมัญญาให้ไปที่โกสุกีติดบล็อกสุรวิทย์นะครับบอลช็อกมาทางขวาประกอบเข้าในแบบจะให้ไปที่สุมัญญาไม่ถึงแล้วครับบอลชิ้นสั้นเอกนิษฐ์สายบอดินโยกโยกหาช่องมาช่องนี้ไม่เจอก็ไปต่อขวาประกอบเติมแล้วบันมาจะคืนให้กับบอดินโดนเล่นสั้นนะครับชวนพัฒน์มาให้กับนิติพงศ์แล้วครับประกอบน้าไม่เข้าใจกันจังหวะนี้ครับเมื่อไม่เข้าใจอย่างนี้โอกาสของเอกนิษฐ์มาเอกนิษฐ์ซ้ายเลือกขวาไม่เข้าเหลี่ยมของเอสทีนิติพงศ์ประกอบบังลูกนี้สุวิทย์นี่นึกว่าจะได้ฟาวนะครับเหลือสุดท้ายได้แค่ทุ่มบอลบนพื้นนิติพงศ์แย่งมาได้แล้วก็จะเทินแบบแมงอาซอซอยเอเลียนโรเอกนิษฐ์มาตัวซ้ายสุดไปเป็นสุรวิทย์ออกอ้าวนึกว่าน่าจะใจผิดเหลี่ยมครับน่าจะตั้งใจจะดีดไซคลั่นแล้วจังหวะ2ชิดพงได้แต่โขกแก้มาให้กับสุรวิทย์ก่อนชิดพงคืนสุรวิทย์แล้วครับมองข้างในไม่มีใครขยับย้อนมาบอสสุนยามาช่องนี้ก็น้ำหนักล้นบอสที่ชิดพงให้สุรวิทย์เล่นกับเอเลียนโดยาวมันครับยาวแต่จังหวะของทางนิติพงศ์ติพงศ์มาถึงปกรณ์เล่นกับสุวรรณยาพลิกแต่เสียหลักครับเสียหลักก็เสร็จทศพลดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทศพลเนี่ยปกรณ์เชื่อมกับนิติพงศ์คืนมาสุวรรณยาบ้างยังไม่ให้ครับน่าเสียจังหวะไปแล้วโดยจอยตาบังพอโดงมาของทางสุรวิทย์ไม่ออกนะครับเอเลียนปล่อยออกแล้วเอาทุ่มการท่าเรือโจนาตาไหลมาให้กับสุรวิทย์ลึกไปแล้วครับเอเลียสสกัดไม่ดีครับดูว่าจังหวะเติมของเอเลียนโดมีจังหวะมองลงพื้นมาเอเลียนโดไปได้จิ้มมาลูกนี้แล้วโอ้โหเป็นเอเลียสครับหลุดออกหลังเกือบจะเสียบโคนเสาอยู่แล้วครับเอาสุรวิทย์จะเตะมุมบ้านบ้างไปทางเสาสองวัชระมาขวาแล้วขวาบุรีมาประคองโอ้เปิดมาไม่มีใครที่เสาสองครับสุรวิทย์ปัดเข้าในให้วิชิตพงศ์วิชิตพังแล้วสั้นๆเอกนิษฐ์ตัวขวาไกลๆเนี่ยขอครับแต่เลือกตัวซ้ายที่สุรวิทย์โยกพื้นที่มีนะครับยั่วยวนใจเหลือเกินช่องสุรวิทย์คือให้ใครไม่ได้ก็เลยลองยิงเองนะครับสุรวิทย์วิชิตพงศ์มาซ้ายโล่งครับดูว่าสุรวิทย์โล่งอย่างนี้ในควบแล้วครับสุรวิทย์จะเข้าในไปที่จอนาตาขึ้นมาแล้วทำทางไปแล้วบอลไปที่โชติพัฒน์ขวาครับทางขวาดูว่าจังหวะตักมาของเอกนิษฐ์บอดินพาลุยมาใช้ความเร็วแซงได้ครับแซงแล้วเปิดไม่ได้ต้องหาเพื่อนช่วยแล้วครับบอดินถึงจังหวะตีวงเองตั้งไว้ที่บอลริมเส้นหนาครับดูว่าสุรวิทย์ติดบล็อกของศิวกรบอลทุ่งของเชียงใหม่สุนภัทรมาตั้งที่เอฟสั้นแหละครับให้กับนนไปซ้ายแหละครับนนเป็นประตูในทีหนึ่งคนเดียวนะครับที่ติดในยู23เนี่ยอีก2เป็นที2หมอทุกช่องมาหาครับดูว่าจังหวะนี้ของทางสุบัญญาฐานครับเปิดมาให้กับโกสุกีพักแล้วดูว่าจะเล่นหลายจังหวะเสร็จทศพลนะครับทีนี้มาดูว่าจังหวะจะสวนของสุรวิทย์ไม่ทำจังหวะแรกกล่าวทุ่มโดยสุรวิทย์นะครับบอลด้านกลางพิชิตพงศ์ให้ทุ่มไปไกลสุดมาก็ติดเอเลียสพอแถว2
สุวิทย์เก็บได้ยิงสวนเลยครับก็ยังโด่งอยู่ตอนนี้ของทางเชียงใหม่เอาดูว่าบอจังหวะเดียวของยุทธพงษ์ถึงศิวกรให้มาปันสุนชุมัญญาให้กับนิติพงษ์ถึงครับโดนดักได้โดยยามาตาแล้วก็ชองมาเข้าทางประกรณ์ครองบอออกมานิติพงษ์ปั่นเองครับกนิษฐ์ซ้ายโล่งสุรวิทย์มาแล้วครับหรือว่าสุรวิทย์ถูกนำแค่ประตูเดียวโอกาสลุ้นกับสิ่งเกมก็มีแต่ลุยบอสวิสไอ้ที่ประกรณ์ละครับประกรณ์ทีมที่ว่างให้บอสวิชชบอิบซันมาเบียดลูกนี้ไม่ทันแล้วจอร์ต้าเด้งกับสุวรรณพัฒน์ใหม่จอร์ต้ายกสุรวิทย์กระชอกมาถึงพิชพงศ์ทีที่ว่าหาครับเอเลียนโดรดูว่าข้างในมีแล้วมีข้างในแล้วแต่ไม่ให้เจอจังหวะนี้โอ้โหเป็นวัดบอสวิชพลิกเองพลิกแล้วกระชากไหลทางขวาประกรณ์มาดูว่ามาอย่างนี้ของประกรณ์จะเลือกมาอย่างไรไปติดบล็อกแล้วบรินให้กับบอสควิดครองของรับมาที่มุทาปัญญายังไม่สุรวิทย์ตักมาทางเสาสองบอลงพื้นมาโชติพัฒน์น่าจะโชติพัฒน์ครับบอลมาดูว่าเที่ยวนี้เป็นนิติพงษ์บ้างยืนยันนะครับพรศักดิ์ก้องทองลงมาแทนโชติพัฒน์ประกรณ์ย้อนมาที่ล้ำนะครับถือว่ากรล้ำบอของเชียงใหม่ที่สุรวิทย์จอตาขึ้นมาสุรวิทย์เป้าข้างในลึกไปแล้วครับจะได้มาคว้าพาลุยมาเองมาคนเดียวออกไปให้สุพัญญาไม่แม่นเป็นกิสุรวิทย์ทีนี้มาดูจังหวะขึ้นของเอฟซันบ้างพิชิตพงษ์เลือกไปที่เอกนิษฐ์ทะลุช่องให้กับอิเลียสโรชบอาครับย้อนหน้าเดี๋ยวเข้าในโดนดักได้โดยเอเรียสบอยอยู่ที่สุรวิทย์มาพิชิตพงษ์เอกนิษฐ์หาช่องมาถึงอาซับซอยหาครับดูว่าตามห่างๆจะทำให้การท่าเรือก็ประมาทไม่ได้แล้วล่ะครับนำอยู่ 3-0 ไปพราวจังหวะออกขึ้นเกมใหม่บอสวิสไหลมาจิตติการเล่นกับทิตินิติพงศ์ก็ไม่บอไม่เชื่องเท้าเอฟซันคนจะเด็ดออกมาดึงคำเซลแล้วครับนำอยู่ดีเอกนิษฐ์มาผ่านได้โอ้เอเลียสหลุดบอลที่นิติพงษ์ประกอบพาลุยเองครับริมเส้นมีจิตติการบอลทุกช่องมาทศพลถึงก่อนแล้วครับบางทงสุรวิทย์นัดตรงมาโฉบของรณชัยเล่นได้รณชัยโฉบของรณชัยเล่นได้รณชัยย้อนหลังมาไอสุรวิทย์ใหม่ทางขวามีชีพไว้นะครับยิ้มพงยังให้ไม่ได้เอกนิษฐ์มาที่รณชัยขวางมาจอร์ต้าซ้ายสุรวิทย์ทำช่องพอดีครับได้จังหวะแล้วเปิดมาติดโลเชล่าสิบห้านาทีสุดท้ายนะครับยัง 3-1 สุวิทย์เปิดมาติดโรเชล่าหมอแถวสอบลงมากๆคนนี้ยังไม่ได้ประกอบอันเธอเดินจะสวนบ้างอาวาทิโกสุกิก็มีเวลาเห็นตัวไกลธงขึ้นครับบดินบอลน้องพิชิตธงสุวิทย์ลากลุยขึ้นมาจะมาเองแล้วครับเข้าซ้ายไม่ให้เอริอันโดมีโอกาสแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหพิชิตธงจังหวะเดียวแม่นกับต้นชัยไปถึงสุรวิทย์ครับสุรวิทย์จะเรียกมาเอกนิษฐ์หักข้อให้กับปะลูกนี้ลมยังทันครับทันแต่ว่าดูว่าบอลจะมาสองหลุดมาถึงประกรณ์ประกรณ์นิติพงษ์ไปแล้วครับให้นิติพงษ์รับช่วงต่อ
พาลุยมาข้างในบดินขอเลือกมาบอสควิตให้กับบดินน่าเดี๋ยวไม่ได้จบครับเดี๋ยวตัดมาดูว่านิติพงษ์ล็อกอ้าวบอกว่าให้เล่นเล่นก็เล่นเล่นมาที่ที่ว่ากองก็ติดบล็อกครับเข้ามาแล้วครับช้ามาว่าหลบแล้วคือโดนอาจจะโดนนะครับครับแต่เหมือนแหมเอาตรงๆก็ล้มแม่ลุกเลยครับครับเชื่อมเชื่อมกับรณชัยรณชัยออกไปริมเส้นไปที่สุรวิทย์ตักจะขึ้นให้รณชัยติดโรชล่าล่ะครับแล้วบอลแถว2นิติพงศ์ลงพื้นได้เจอรถสุวิทย์ไล่ให้วัชระเปิดออกมาไม่ดีครับมา